สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนำนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็คือแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะก็คือ10เซนติเมตรค่ะเส้นที่1นะคะเป็นฐานนะคะจับตรงรอยพับนะคะแล้วก็เอาเส้นสั้นไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปเส้นที่2ค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นที่3นะคะเราจับตรงรอยพับนะคะคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอบมาจากนะคะทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะเพื่อทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญลงไปนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากขวาพับไปซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอบมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราสอดไปที่ซ้ายมือนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเราสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะด้านล่างนะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวนี่นะคะดึงให้กระชับนะคะก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะนี่นะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นสีขาวนะคะเราจับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วเราก็จับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเส้นสีส้มนะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะนี่นะคะเราก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะนี่นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้เราพลิกกลับด้านนะคะนี่นะคะริบบิ้นเส้นนี่นะคะริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาในตรงกลางของเส้นพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ
พอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ